สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์แล้วค่ะคุณแม่คุณพ่อนะคะที่รออยู่ค่ะสำหรับการไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามค่ะวันนี้ขอมาช่วงเย็นนะคะพอดีช่วงกลางวันติดเคแล้วก็ไม่ทานไลฟ์นะคะหิวข้าวค่ะเลยไปกินข้าวเลยไม่ได้ไลฟ์สดเลยค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาค่ะทั้งเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้กับหัวข้อที่คุณแม่หลายท่านปักหมุดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคุณแม่ท่านใดสะดวกนะคะไปตามเพื่อนๆนะคะที่ปักหมุดรอที่พี่กันลงว่าจะไลฟ์นะคะให้กับพี่กันนิดนึงนะคะโอเคมาเรื่องของลูกติดแม่อ่ะใครกำลังมีปัญหาอยู่ไหมลูกติดแม่วางไม่ได้เลยเข้าห้องน้ำก็ลำบากกินข้าวก็ลำบากนะคะจริงๆแล้วภาวะติดแม่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะอ้าวพี่กันจะมาพูดทำไมคะคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงแต่มันมีวิธีการนะคะที่อาจจะส่งเสริมให้ลูกติดแม่มากขึ้นแล้วก็วิธีการที่จะทําให้ลูกแก้ไขปัญหาติดแม่ได้อย่างถูกต้องก็คือภาวะติดแม่เนี่ยจะเป็นอยู่ช่วงวัยหนึ่งนะคะที่พบได้บ่อยโดยที่จะเริ่มเป็นเนี่ยประมาณสักอายุ6เดือนนะคะเพราะน้องเป็นช่วงที่เขารู้จักเรื่องของการพัดผ้านะคะเขาจะเริ่มสังเกตว่าวัยนี้จะติดแม่ไม่หาคนแปลกหน้าก่อนหน้านั้นใครอุ้มก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะพอประมาณ6เดือนเนี่ยค่ะคือไม่เอาใครนะคะบางคนเป็นช้าหน่อยก็7-8เดือนนะคะและค่ะจะเป็นมากขึ้นเมื่อลูกอายุประมาณสัก1-3ปีค่ะพอ3ปีนะคะก็จะดีขึ้นตามลำดับแล้วก็จะไม่ติดแม่อีกนะคะเมื่อประมาณสัก5-7ปีทฤษฎีบอกอย่างนั้นแต่ว่าลูกพี่กันเนี่ยเอาสักประมาณวัย7ปีเนี่ยที่ไม่ติดแม่นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าคุณแม่หลายท่านก็มาบ่นเนาะเข้าห้องน้ําก็ต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย1ปีเนาะประมาณวัยเนี้ย1-3ปีก็ยังติดแม่อยู่นะคะใครโชคดีหน่อยก็อาจจะเกิดขึ้นช้าสัก8-9เดือนใครที่โชคไม่ดีก็อาจจะเกิดประมาณสัก6เดือนนะคะที่ว่าติดแม่หนักมากนะคะทีนี้อย่างที่พี่แกนบอกค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆเด็กจะดีขึ้นเมื่อโตขึ้นแต่มันก็มีปัจจัยหรือสิ่งที่ทําให้น้องเป็นหนักขึ้นแล้วก็วิธีการแก้ที่จะทําให้น้องเป็นหายได้เร็วขึ้นหรือว่าเป็นน้อยลงนะคะภาวะการติดแม่จะหนักขึ้นเมื่ออะไรคะพี่การ1ค่ะเมื่อลูกรู้สึกไม่ปลอดภัยช่วงไหนบ้างที่ลูกของเรารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะช่วงที่เจ็บป่วยช่วงที่เข้าโรงเรียนใหม่ๆนะคะช่วงที่เขากำลังมีน้องเกิดใหม่นะคะเขาก็จะมีภาวะติดแม่มากขึ้นนะหรือค่ะกรณีที่คุณแม่ชอบทำตัวเป็นนินจาหรือว่าหายตัวไปบ่อยๆโดยที่ไม่บอกเขาแบบหนีออกไปแอบออกไปเพราะคิดว่าดีอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าคือเราอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ไปไหนโดยไม่บอกเขาแล้วเอาแน่เอานอนไม่ได้กลับไม่เป็นเวลาแบบเนี้ยเขาก็จะแบบเกิดภาวะรู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดจึงทำให้เกิดภาวะติดแม่มากขึ้นเมื่อแม่อยู่นะคะพี่กันอ่ะเคยจะเล่าให้ฟังของพี่กันเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นกับพี่กันตอนลูกคนโตค่ะตอนลูกคนโตเนี่ยลูกวัยประมาณสัก3ขวบกว่านะเขาจะต้องสอบเข้าโรงเรียนอนุบาลซึ่งตอนที่ช่วงลูกคนโต3ขวบกว่าเนี่ยพี่กันไม่อยู่กับเขาพี่กันไปเรียนที่กรุงเทพเนาะไปเรียนป.โทที่กรุงเทพกลับมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์โอ้โหสงสารลูกเลยอ่ะเขาเข้าห้องสอบไม่ได้ค่ะเขาร้องเขาอยากอยู่กับแม่ร้องไห้นะทั้งที่พูดรู้เรื่องแล้วนะทุกอย่างอันนี้ก็คือเขามันเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะก็เลยมาบอกคุณแม่นี่แหละนะคะสองค่ะสาเหตุที่ทำให้ลูกติดแม่หนักมากค่ะลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกแบบประคบประหงมมากเกินไปนะคะการเลี้ยงลูกในลักษณะนี้อาจทำให้ลูกไม่กล้าที่จะทำอะไรหรืออยู่ด้วยตัวคนเดียวเลยเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ชินที่จะมีแม่อยู่ใกล้ๆนะคะขาดความมั่นใจนะคะซึ่งแน่นอนถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีผลเมื่อลูกเติบโตขึ้นเขาจะขาดความมั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะทีนี้ค่ะทีนี้อ่ะอันนี้สองสิ่งนี้ที่เราไม่ควรทำนะคะไม่ควรทำเพราะจะทำให้ลูกติดแม่มากขึ้นแต่ทีนี้ค่ะมันก็จะมีวิธีการค่ะถ้าลูกติดแม่แล้วเราควรจะทำยังไงนะคะให้อาการติดแม่ดีขึ้นนะคะหรือว่าหายไปโดยเร็วนะคะหรือเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเร็วเกินไปนะคะเดี๋ยวพี่แกนมีมาบอกด้วยนะคะดูสมาชิกนิดนึงอู้สวัสดี233ท่านค่ะขอคนละหนึ่งหัวใจให้พี่แกนนิดนึงนะคะแล้วก็1ไลค์ค่ะเดี๋ยวไลค์เสร็จแล้วเดี๋ยวมีตอบคำถามให้ด้วยเนาะประมาณสัก40นาทีนะคะโทรบอกทางบ้านแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไลค์กันสักประมาณ40นาทีนะคะต่อกันเลยค่ะสำหรับวิธีป้องกันหรือวิธีแก้ไขเมื่อลูกเกิดภาวะติดแม่มีใครมีปัญหาไหมนะ
ติดจนต้องใช้เป้อุ้มใช่ค่ะคือแบบติดมากจริงๆนะคะประมาณ6เดือนเนี่ยแต่ลูกพี่กันเนี่ยจะเป็นประมาณ7-8เดือนนะคะอ่ะมาวิธีแก้ปัญหาค่ะข้อแรกคือบอกลาเสมออย่างที่พี่กันบอกถ้าแม่ชอบเป็นนินจาหายไปไม่บอกไปมาไม่เป็นเวลานะคะเขาก็จะติดแม่มากขึ้นนะคะวิธีนี้เราควรบอกและเป็นวิธีแรกๆที่เราควรจะทํานะคะทุกครั้งที่แม่จะเข้าไปเข้าห้องน้ําก็ตามไม่ใช่แค่เฉพาะออกไปข้างนอกนะแค่เข้าห้องน้ําไปกินข้าวไปอาบน้ําเนี่ยควรบอกเขาเลยนะคะบอกให้ชินเช่นเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ําแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่มานะคะควรบอกเขาแล้วก็กอดเขาหอมแก้มเขาว่าเดี๋ยวหนูอยู่กับคุณพ่อก่อนนะเดี๋ยวแม่มานะอาบน้ําเสร็จก็กลับมาหาเขาแล้วบอกนี่แม่อาบน้ําเสร็จแล้วนะบอกเขาแบบนี้ค่ะบอกไปเรื่อยๆนะคะแม่ไปทํางานบอกนะคะไปส่งเขาเข้าเนิร์สก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวหนูอยู่เนอร์สเซอรี่แม่ไปทํางานนะเดี๋ยวตอนเย็นแม่จะมารับแล้วมารับให้ตรงเวลานะคะมารับให้ตามที่พูดนะคะเออนะคะอันนี้คือสําคัญมากนะคะถ้ามาไม่ตรงเวลาผิดคําพูดติดแม่มากขึ้นเขารู้สึกว่าเขาจะถูกทิ้งแล้วก็เขาไม่มีความสําคัญนะคะเขาก็กลัวแล้วการเหมือนเราทิ้งเขาเหมือนไปเนิร์ดเนี่ยเราทิ้งเขาเหมือนไปแรกๆเนี่ยทิ้งเขาให้อยู่กับคนแปลกหน้าด้วยซ้ำคือครูเขายังไม่รู้จักเนาะอันนี้แหละนะคะเราควรจะเตรียมการอย่างดีนะคะคืออย่างเนิร์สเซอรี่นะคะที่ลูกไปกันอยู่เนี่ยอนุบาลฝนทิพย์เนาะเขาก็จะให้ส่งแค่ครึ่งวันเช้าก่อนในช่วงสัปดาห์แรกแม่ก็ต้องเตรียมการคือใช้ทิ้งให้เขาอยู่แค่ช่วงสั้นๆแล้วก็กลับมาก่อนนะคะแล้วก็ไปรับนะคะไม่ต้องให้อยู่ถึงทั้งวันนะคะก็เป็นการดีเป็นการเตรียมลูกนะคะวิธีการที่สองค่ะก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกให้ได้นะคะเช่นถ้าลูกไม่ชอบให้ใครอุ้มก็อย่าไปฝืนให้เขาอุ้มนะคะก็คือคุณแม่ต้องสร้างมั่นความมั่นใจว่าแม่อยู่แม่ไม่ได้ไปไหนนะคะโอเคแม่ไม่ให้ลูกไปกับคนแปลกหน้าหรือคนที่ลูกไม่คุ้นเคยนะคะต้องบอกเขาหรือว่าสมมติว่าแม่จะวางเขาเล่นสมมติว่าเขานั่งเล่นอยู่แล้วก็นั่งเล่นกับคุณแม่แล้วคุณแม่จะลุกไปเตรียมอาหารเนี่ยคุณแม่อาจจะต้องใช้เสียงค่ะอ่ะนี่แม่อยู่นะแม่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่เตรียมข้าวแป๊บนึงพูดไปตลอดเวลาช่วงที่แบบเดินห่างจากเขาอ่ะเขาก็จะได้ยินเสียงคุณแม่และอันนี้เขาก็จะมั่นใจว่าเอ้ยแม่อยู่ถึงแม้อาจจะต้องนั่งอยู่กับคุณพ่อหรือพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้าห้องน้ําเหมือนกันเคยไหมที่ลูกไปรอหน้าห้องน้ําแล้วเราต้องพูดอะไรให้ลูกได้ยินน่ะสมัยพี่กันคือลูกอะติดมากแล้วอาบน้ําอย่างเงี้ยค่ะพี่เลี้ยงต้องไปอุ้มลูกอยู่หน้าประตูห้องน้ําแล้วพี่กันต้องอาบไปด้วยพูดไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือทําให้เขามั่นใจอะค่ะคุณแม่ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ3คือต้องลดการอุ้มนะคะคุณแม่ต้องใจแข็งไม่อุ้มลูกให้ติดอยู่กับแม่ตลอดเวลาลองหากิจกรรมอื่นทางก็คือปล่อยให้เล่นของเล่นมีของเล่นมาหลอกล่อนั่งเล่นด้วยกันได้แม่แค่นั่งใกล้ๆแล้วก็เริ่มจากการนั่งใกล้ๆก่อนนึกออกไหมแล้วก็เขยิบออกแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเดินไปหยิบของเดินไปกินน้ําหยิบน้ําแล้วเดินมานั่งอะไรอย่างเงี้ยแค่ช่วงเวลาแป๊บๆอย่างเงี้ยค่ะจะได้สร้างความเคยชินนะคะที่ว่าแม่ไปแล้วกลับมานะคะ4ค่ะถ้ามีตัวช่วยหรือมีพี่เลี้ยงช่วยมีคุณยายช่วยมีคุณพ่อช่วยนะคะคุณแม่ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีค่ะแล้วก็ต้องทําให้ลูกเนี่ยมั่นใจในตัวผู้ช่วยของเราด้วยนะคะก็ต้องให้มีบทบาทมากขึ้นช่วงมื้อที่ให้ขวดนมก็ให้คุณพ่อหรือคุณยายเป็นคนป้อนบ้างนะคะลูกเขาก็จะได้คุ้นนะคะคุณยายคุณพ่อต้องมาช่วยกันเลี้ยงต้องมาอยู่มาพูดคุยไม่ใช่ไม่เคยมาช่วยเลี้ยงอยู่ดีแม่จะไปทํางานเอามาเลี้ยงอันแน่นอนนะคะเขาไม่ยอมหานะคะอันนี้ต้องเริ่มให้เขาคุ้นชินกับพี่เลี้ยงให้พี่เลี้ยงมามีบทบาทนะคะอาบน้ําให้นมอะไรบ้างนะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะทิ้งลูกไว้กับพี่เลี้ยงมากลูกก็อาจจะติดพี่เลี้ยงได้อันนี้พี่กันก็เคยประสบเหมือนกันช่วงที่ไปเรียนนะคะก็มีอยู่ช่วงนึงที่ลูกไม่ยอมมานอนกับเราเลยไปนอนกับพี่เลี้ยงอย่างเดียวอันนี้เสียใจมากนะคะอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะก็ต้องมีการบังคับแข่งขืนใจกันเล็กน้อยว่าไม่ได้หรอกแม่มา2วันวันหยุดต้องขึ้นมานอนกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อที่5ค่ะสร้างความภาคภูมิใจนะคะความสามารถในการช่วยเหลือตนเองให้ลูกอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อไม่ให้เขาพึ่งเรามากเกินไปเช่นค่ะกินข้าวด้วยตัวเองค่ะหยิบของอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะมีงานบ้านอะไรทำได้ตัวเองนะคะเราก็สอนเขาทำนะคะเราก็ต้องเอ่ยปากชมเป็นระยะนะคะเขาก็จะมีแบบภูมิใจในตัวเองนะคะข้อที่6ค่ะเพิ่มกิจกรรมทางสังคมให้กับลูกแน่นอนเราควรออกพาลูกออกไปเจอเด็ก
เพื่อนวัยเดียวกันบ้างนะคะลูกจะได้พัฒนาทักษะทางด้านสังคมค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกจากคุณแม่นะคะหรือว่าพาจริงๆแล้วพาไปพบปะคนแปลกหน้าบ้างก็คือคนแปลกหน้าในที่นี้อาจจะหมายถึงปู่ย่าตายายหรือว่าพี่ป้าน้าอาอย่างเงี้ยค่ะนะคะบ้างไม่ใช่เลี้ยงกันอยู่สองคนพ่อแม่ครับเขาก็จะไม่กล้าที่จะเจอคนแปลกหน้าหรือว่ากลัวนะคะก็จะเกิดภาวะเนี่ยติดแม่มากขึ้นนั่นเองค่ะลองทําแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะเรามีหน้าที่แบบลดการเกิดหรือว่าไม่ทําให้มันเป็นหนักมากขึ้นนะคะและที่สําคัญคืออยากจะบอกว่าถ้าลูกติดแม่อย่าไปดุอย่าไปด่านะคะอย่าไปขึ้นเสียงนะคะเด็กจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขากําลังอยากต้องการเราแต่เราไปดุเขาเนาะทีนี้ค่ะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาบอกนะคะสำหรับภาวะติดแม่นะคะไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมแต่อย่างที่พี่กันบอกค่ะต้องฝึกไปเรื่อยๆให้เขามั่นใจว่าแม่ยังอยู่ค่ะส่งเสียงตะโกนพูดคุยวางเขาเล่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราต้องทำไม่แปลกนะคะลูกอยู่หน้าห้องน้ำแล้วแม่ตะโกนคุยกับลูกเผลอๆเข้าไปนั่งในห้องน้ำกับแม่ด้วยนะคะถ้าเราทำดีทำอย่างที่พี่กันบอกไปเรื่อยๆนะคะการเลี้ยงลูกก็จะเริ่มง่ายขึ้นค่ะเขาก็จะติดเราอยู่ช่วงหนึ่งอย่างเนาะประมาณ1-3 ปีนี่ก็จะเป็นเยอะนิดนึงนะคะก็จะดีขึ้นประมาณ6-7 ขวบนะคะโอเคค่ะ